พ่อจ๋าแม่จ๋าขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่จะ6 โมงแล้วเนาะนี่พี่นุชารอว่าเดี๋ยวเย็นๆทำเย็นๆอากาศเย็นๆมันถึงจะชื่นใจดีเนาะทำงานประเภทเนี้ยอันนี้ยายพินจะมาทำอันนี้อะไรนะตัดทีคิงเหรอเนี่ยอันนี้ต้นไม้เนี้ยเพื่อนๆเชื่อไหมว่ายายพินซื้อมาต้นละ10 บาทเนี่ย10 บาท10 บาทยายพินเคยไปตลาดของ15แล้วยายพินเคยทำคลิปอยู่จำได้นะที่ว่าไปหาต้นไม้ของ10ตลาดไอ้ไม่ใช่ของ10ของ15จังหวัดนครนายกอ่ะยายพินไปหาหมอที่กรุงเทพเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วอ่ะจ้ะแต่ยายพินก็ไปซื้อมาปีกว่าแล้วเนี่ยยายพินซื้อมา10 บาท 10 บาทเนี่ยหลายอย่างอยู่วันนั้นยายพินซื้อมาเยอะจ้ะที่เก็บแต่กระจาดมาใครจะคิดว่าเงิน10 บาทสมัยนั้นน่ะมันมาสร้างมูลค่ามหาศาลได้ในช่วงนี้เนี่ยนั่นแหละยิบินตัดก่อนไม่เป็นละอันนี้เขาเรียกกนกลายไทยเอ้ยไม่ใช่กนกลายไทยอะไรนะเงินไหลมาลายกนกยิบินซื้อมาเนี่ยเขา10 บาทเนี่ยเขาใส่แก้วเล็กกันนี่จ้ะเบอร์เล็กกันนี่เนี่ยตอนนี้ยายพินซื้อมานะเบอร์เล็กกันนี่แล้วก็มีฟองน้ำอัดมาอย่างเงี้ยยายพินทำให้ดูเนาะเขาใส่กาบมะพร้าวมาเดี๋ยวขอยายพินทำให้ดูนะว่ายายพินซื้อมายอดละ10 บาทแล้วยอดเท่าไหร่นะจ้ะ10 บาทเนี่ยยอดประมาณเท่านี้จ้ะมีมาหลอดหนึ่งเล็กกันนี่อีกนะที่ยายพินซื้อมา10 บาทเดี๋ยวยายพินดึงลากขึ้นมาด้วยนะแทงใส่มาจากข้างล่างอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยที่ยายพินซื้อมานะประมาณเท่านี้จ้ะ10 บาทเนี่ยเขาจุ่มๆมาให้ยายพินแค่อย่างเงี้ยยายพินไปหาหมอที่กรุงเทพโรงพยาบาลรามาไงยายพินเป็นมะเร็งนะจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพประจำจ้ะแล้วแต่นี้พอยายพินกลับจากกรุงเทพยายพินก็จะแวะไปที่คลอง15จ้ะไปดูต้นไม้ตอนนั้นยายพินเพิ่งจะหัดซื้อบอนเนาะหัดเลี้ยงบอนไม่ได้พฤศจิกาโคพฤษภาคมพฤศจิกายนที่ผ่านมาจ้ะนั้นยายพินหัดเลี้ยงบอนยายพินไปซื้อบอนที่คลอง15แล้วคลอง15ไม่มีบอนยายพินก็เลยซื้ออันนี้มาประมาณ10-20 กระป๋องนี่แหละแต่ตอนนั้นยายพินทิ้งมั่งอะไรมั่งแจกมั่งอะไรมั่งไงเนี่ยเขาจะมีขายอย่างเงี้ย10 บาท 10 บาทสมัยนั้นนะยายพินซื้อมาประมาณเนี้ยเล็กกันนี่หน่อยจ้ะมีใบ2 ใบ 2 ใบแบบเนี้ยแล้วจะพิงก็มาเลี้ยงเนี่ยขนาดนี้ก็ได้แล้วเนี่ยต้นนึงเนี่ยสามารถตัดได้แล้วเนี่ยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยกนกลายไทยเนี่ยฝนก็ลงเม็ดจุ๋งๆถามว่าทำไมฝนลงเม็ดยายพินไม่หยุดสมัยก่อนยายพินอยู่กับพ่อกับแม่มาเวลาฝนตกเวลายายพินบอกเลิกแล้วนะแม่ฝนมันตกหนาวจังเลยแม่ยายพินจะบอกว่าเฮ้ยกูเลี้ยงพวกมึงมากูไม่ได้ปั้นด้วยดินเหนียวนะเนี่ยพอโดนฝนจะได้ละลายยายพินก็ต้องทำงานต่อถ้าวันไหนแดดร้อนจัดบอกแม่หยุดเถอะแดดร้อนจังแม่ยายพินก็จะบอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้ปั้นพวกมึงด้วยดินขี้ผึ้งนะเนี่ยโดนแดดจะได้ละลายบอกอยู่กับพ่อกับแม่ยายพินน่ะหยุดก็ไม่ได้ถึงเวลาทำงานฝนตกแดดออกก็ต้องทำจ้ะทำให้เสร็จแล้วถึงจะได้หยุดจ้ะเห็นไหมเงินไหลมาลายกนกไอ้นี้ยายพินก็ซื้อมาเหมือนกันเนี่ยทีคิงเนี่ยแล้วทีคิงยายพินได้มาเยอะมากเลยยายพินไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรยายพินเห็นแต่ว่าสวยดียอดขาวๆเล็กๆเนี่ยตอนซื้อมากระถางละ10 บาทอะมีใบเดียวจ้ะใบขนาดเนี้ยเนี่ยใบขนาดเนี้ยแตกมาสั้นๆจุ่มๆจิ๋มๆแบบเนี้ยยายพินก็ซื้อมาแต่พอมาถึงวันนี้โอ้โหราคามากมายมหาศาลนี่10 บาททั้งนั้นนะที่ยายพินซื้อมาเนี่ยนี่ด้วยเนี่ยเห็นไหมพอเราตัดเดี๋ยวเขาก็แตกไอ้พวกเนี้ยเนี่ยยายพินไม่รู้หรอกเขาเรียกไวโอลินหรออันเนี้ยเนี่ยก็แลบแป๊บแป๊บใส่หมวกแก๊ปแล้วมาเดินกรุ๊ปกรับต้องใส่ยายพินจะต้องหยุดยุติการทำงานแล้วนะเนี่ยพอจ่าแม่จ่าพอเราตัดแล้วเดี๋ยวเขาก็แตกอย่างเงี้ย
และอันนี้ที่ยายพินตัดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้ตัดแล้วพอเขาได้อาหารที่สมบูรณ์เขาเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยสามารถขายเป็นตังได้แล้วเนี่ยจ้ะพอจ่ายไม่จ่ายยายพินเปียกฝนแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกลายไทยไอ้นี้คือที่ยายพินตัดไว้มาจากอันนี้เนี่ยจ้ะอันนี้ก็อันนี้ตัดไว้นานแล้วถามว่าไม้พวกนี้เงิน10บาท20บาทสมัยนั้นน่ะมันไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเกิดเราซื้อไว้แล้วเราถึงเวลาเรามาขยายพันธุ์มันก็ได้ตังค์กินค่าขนมกินนะเนี่ยไอจะคิดว่างว่าต้นไม้มันเป็นการลงทุนนี่เขาบอกว่าทองคำสีเขียวเลยตอนนี้ช่วงนี้นะจ๊ะเพราะคนไปไหนกันไม่ได้ติดโควิดก็หันมาปลูกต้นไม้จ้ะใครมีต้นไม้ขายตอนนี้คือว่าโชคดีเลยจ้ะอีก2วันยายพินก็ตัดได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราตัดตอนนี้ปุ๊บเขาจะไม่มีข้อแตกเลยเราต้องรอให้เขายืดไปอีกข้อนึงแล้วลากออกเราจะได้เอาข้อนี้ไปแตกจ้ะตัดเขาไปเยอะจัดละเดี๋ยวเอากาบมะพร้าวหมกเขาหน่อยเอาปุ๋ยละลายช้าใส่ให้เขาเป็นการพักฟื้นต้นแม่นะสวยจังง่ายๆจ้ะไอ้นี่เจ้าก๊อกซิลล่าเดี๋ยวพินตัดไว้แล้วเดี๋ยวจะเอามาชำอยู่เป็นไม้แตกง่ายทั้งนั้นเลยจ้ะฝนก็ตกป่ะหยุดทำงานยายพินไม่ได้ทำแค่นี้นะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ได้ทำแต่บอนปลูกบอนปลูกอะไรนะนี่ตัดไปแล้วเดี๋ยวยายพินรอชำฝนมันตกฝรั่งยายพินก็ตอนเองนะเนี่ยเพิ่งตัดมาจากต้นเนี่ยลากเห็นไหมยายพินทำเองทั้งนั้นน่ะจ้ะถามว่ายายพินทำงานวันละกี่ชั่วโมงนับชั่วโมงไม่ถ้วนเลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเราขยันสักอย่างเราไม่ต้องกลัวหรอกมีคนบอกโอ้ฉันปลูกแล้วฉันไปขายที่ไหนเอ้าคนแถวบ้านไม่มีใครเขาปลูกกันฉันไม่รู้จะไปขายที่ไหนยายพิงก็ไปขายแถวบ้านยายพิงก็ไม่มีคนซื้อจ้ะยายพิงก็ไม่ได้ขายแถวบ้านหรอกจ้ะยายพิงก็เข้าไปขายในกลุ่มต้นไม้อะจ้ะให้ลูกให้หลานทำเฟซให้แล้วยายพิงก็เข้าไปขายถ้าเราซื้อต้นไม้ต้นเดียวแล้วเราไม่รอดหรอกจ้ะถ้าเราไม่ใบซื้อต้นมาต้นเดียวแล้วเราขายหมดอะเราจะไม่รอดนี่ยายพิงก็ซื้อมาอีกเห็นไหมสวยงามไม่จ้าฟ้าก็ร้องหึ่มๆแต่ยายพินไม่กลัวหรอกเทวดาต้องเข้าใจว่ายายพินทำงานเนี่ยนี่ยายพินก็รอมาตัดนะเนี่ยรอเขามีรากอันไหนมีรากยายพินก็ตัดชำอะไรนี้โฮย่าด่างสีชมพูสวยมากจ้ะถามว่าทำแล้วกลัวล้นตลาดไหมไม่กลัวหรอกขนาดเดฟอะไรอ่ะเขาฤาษีเห็นเขาทำกันไหมเยอะแยะเขายังไม่ล้นตลาดเลยจ้ะถ้าเราไม่คิดว่าเราจะเอาเงินมากมายแบบเอาแค่พออยู่พอกินพอค่ากับข้าวอ่ะสามารถอยู่ได้จ้ะอาชีพเนี้ยจะพินขอบอกเลยจ้ะสวยมากเห็นไหมความงามอมตะจริงๆ